พ่อเคยพูดอีกคำหนึ่งว่าอยากจะเผยแพร่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกสมัยหนึ่งเนี่ยมีพระฝรั่งมาบวชเป็นคนชนชาติอังกฤษนะมาบวชเป็นองค์แรกเลยในประเทศไทยที่วัดพระธาตุนะฮะที่อื่นผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าหลวงพ่อปรารถนามากว่าจะเผยแพร่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกและปัจจุบันผมนี้ชื่นชมมากๆนะฮะเห็นวัดพระธรรมกายทําได้แล้วนะทําได้แล้วก็ดีใจมากๆที่หลวงพ่อพูดคําเนี้ยอยากจะเผยแพร่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกอันนี้หลวงพ่อพูดจริงๆครับพูดจริงๆผมได้ยินด้วยรื้อพิธีมากๆอนุโมทนาสาธุนะฮะความปรารถนาของหลวงพ่อสดสําเร็จแล้ว